วัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece เชอร์ผมครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารนะครับของกาชาใหม่ครับสิ้นเดือนต้นเดือนครับได้มาเลยครับแล้วก็อีเวนต์ใหม่ครับมาเลยครับก็สิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะครับก็เป็นตัวละครของเหล่าทหารเรือครับก็มาเลยครับก็รู้สึกว่าพวกทหารเรือเนี่ยนานๆที่จะมาทีเนาะครั้งล่าสุดที่มาก็โอ้โหรู้สึกจะเป็นปีแล้วมั้งที่มาแบบว่าเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยนะก็นานแล้วครับก็ทหารเรือครับกลับมาแล้วครับถ้าหากใครที่ชอบพวกนี้ก็ค่อนข้างจะน่าเปิดอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะครับก็วันนี้มีข่าวสารของกาชาใหม่อีเวนต์ใหม่นะครับมาเริ่มกันจากกาชานะครับกาชาของเซงโกคุคิซารุคุซันนะครับอาคาอาโคคิยิแล้วก็อาคาอินุนะครับฟูจิโทดาครับตัวใหม่ครับซึ่งเซงโกคุคือ6ดาวใหม่นะนอกนั้นก็จะเป็น5ดาวใหม่นะครับกาชานี้ก็มีเรทออกของใบแดงนะครับอยู่ที่ 10% ซึ่งเรท 10% นั้นจะน้อยกว่ากาชาของพวกอุตะหรือแชงหรือลูฟี่นะครับเพราะกาชาลิมิเต็ดพวกเนี้ยมันเรทอยู่ที่ 15% นะครับเรทกาชาของเซงโกคุอยู่ที่แค่ 10% นะครับแล้วก็เซงโกคุนั้นคือ6ดาวธรรมดานะครับกาชานี้ก็จะมาในวันที่30นะครับ10โมงเช้าถึงวันที่30เดือนหน้า10โมงเช้านะครับอยู่กัน1เดือนเนาะเรท 10% นะครับเรามาดูสกิลของตัวคนใหม่ครับกันก่อนนะครับเริ่มกันจากเซงโกคุนะครับเซงโกคุก็จะเป็นตัวละครสีเหลืองนะครับแบบซุปเปอร์ไทป์บวกแบบซุปเปอร์ทีมนะครับทั้งไทยแล้วก็ทีมแล้วก็ภาพนั้นเป็นแนวตั้งเนาะคือภาพน่ะสวยนะแต่สกิลล่ะดีหรือเปล่าดูกันเลยครับกัปตันนะครับก็คือทุกตัวครับเพิ่มโจมตีไป 4.5 เท่าเลือด 1.5 เท่าแก้วเหลือง TND แก้วแพ้ทางสีเป็นแก้วตรงสีของทีมเหลือง TND เนี่ยปกติแต่แก้วแพ้ทางสีเนี่ยเป็นแก้วตรงสีของทีมค่อนข้างจะแปลกเนาะแล้วก็ทหารนะครับในทีมมีตัวละคร5สีครบแดงเขียวฟ้าม่วงเหลืองครบทั้งทีมนะครับก็จะเพิ่มโจมตีกลายเป็น 5.5 เท่าแล้วก็ถึกขึ้น 10% นะครับก็เป็นตัวละครกัปตันที่ใส่ตัวละครอะไรก็ได้เพราะมันเพิ่มให้ทั้งหมดนะแต่ถ้าหากต้องการจะมีดาเมจสูงสุดคุณก็ต้องจัดทีมให้ได้มี5สีครบนะครับเหลืองก็คือเซงโกคุเนาะก็จะขาดแค่ว่าขาดม่วงเขียวแดงฟ้านะครับพอใส่ครบปุ๊บดาเมจพุ่งขึ้นกลายเป็น 5.5 เท่านะครับส่วนแม่ตาครับก็คือถ้าหากนะครับมีตัวละคร5สีครบมันต้องมี5สีครบนะครับถึงส่งผลของสกิลนะถ้าหามี5สีครบปุ๊บสามารถบัฟให้กับตัวละคร1ตัวที่เลือกไว้เน้นย้ำนะครับมันจะเลือกแค่1ตัวพอเลือกตัวนั้นปุ๊บจะบัฟโจมตีบัฟเอฟเฟกต์แก้วให้ตัวละครที่เลือกนั้นๆ4เท่า1เทิร์นครับซึ่งมันแรงมากตั้ง4เท่าเนี่ยแต่บัฟให้แค่1ตัวนะครับอันนี้แหละที่เป็นข้อที่ทำให้เซงโกคุนั้นค่อนข้างจะมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยเพราะบัฟแค่ตัวเดียวนะครับมันจะคล้ายกับไอ้เจ้าหนวดดำซุปเปอร์ไทยหนวดดำซุปเปอร์ไทยเนี่ยมันก็บัฟแรงเหมือนกันแต่บัฟให้แค่ตัวเดียวซึ่งมันก็เหมือนกันนะแต่แค่หนวดดำนั้นคือบัฟตัวเองแต่เซงโกคุนั้นคือบัฟให้ใครก็ได้1ตัวมันเลือกได้เนาะ4เท่านะครับ1เทิร์นแรงมากนะแล้วก็จะเปลี่ยนแก้วนะครับเปลี่ยนแก้วตัวเองเป็นตรงสีนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆก็จะเป็น TND เนาะแล้วก็ทหารนะครับมีตัวละครสีเหลือง4ตัวขึ้นไปในทีมบัฟก็จะเบาลงนะครับบัฟก็จะเหลือแค่ 3.5 เท่า1เทิร์นนะซึ่งก็เน้นย้ำเนาะบัฟ4เท่าหรือ 3.5 เท่านั้นจะบัฟให้แค่1ตัวที่คุณเลือกมานะครับมันดีไหมผมว่ามันรู้สึกมันแปลกๆอ่ะผมมองว่าตัวละครโทคิสามแม่ลูกโทคิอ่ะมันดีกว่านะครับคือสามแม่ลูกโทคิเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่เลือกได้เหมือนกัน
แต่3แม่ลูกโทคีเนี่ยมันเลือกมา2ตัวแต่มันเบากว่าแต่ของ3แม่ลูกเนี่ยมันทำให้ดีบัฟไลฟ์ผลเลย2ตัวเนี่ยตัวคอตัวเนี้ยมันเลือก2ตัวมาแล้วก็เพิ่มค่าพลังโจมตีไป 3.5 เท่าโจมตีเอฟเฟกต์แก้ว 3.5 เท่าคือเบากว่าเซงโกคุแต่เซงโกคุนั้นเลือกได้แค่1ตัวแต่3แม่ลูกโทคิเลือกได้2ตัวแถมสามารถทำให้2ตัวนั้นๆไอ้เจ้าพวกดีบัฟเนี่ยไลฟ์ผลนะครับก็เป็นตัวคอที่ผมมองว่าดูดีกว่าเซงโกคุใหม่นะครับแต่เซงโกคุใหม่เนี่ยมันได้ตรงที่ว่ามันแรงกว่าแถมมีการเปลี่ยนแก้วเนาะก็มันก็ยังโปรโตคอลที่ดูค่อนข้างจะใช้งานได้ยากแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากๆนะครับของไม่ตายนะต่อไปครับก็คือจะเป็นสกิลของซุปเปอร์ไทยนะครับก็คือจะต้องมีพวกเหล่าพลเอกนะหรือไม่ก็เป็นลูฟี่นะครับสโมกเกอร์หรือจ่าทาชิงิฮินะแล้วก็โคบิคุงครับในทีมสัก1คนนะครับก็จะออกมาได้เนาะสกิลของซุปเปอร์ไทยนะครับก็คือจะบัฟโจมตีพื้นฐานให้กับตัวนะครับ 1,250 1เทิร์นก็ถือว่าค่อนข้างจะพื้นฐานเนาะมันก็ดีแหละคือมันบัฟให้ทุกตัวนะครับ 1,250 ทุกตัวนะก็โอเคอยู่นะแล้วก็สกิลของซุปเปอร์ทีมนะครับซุปเปอร์ทีมนั่นก็คือจะต้องมีแก้ว TND แล้วก็กดเลี้ยงตัวละครเนาะ2ตัวบวกเซงโกคูนะครับก็จะมีพวกเหล่าพลเอกนะครับแล้วก็มีกราฟมีมังกี้ดีกราฟผมอ่านผิดซุปเปอร์ไทยต้องมีมังกี้ดีกราฟนะครับผมอ่านเป็นลูฟี่กราฟนะสกิลซุปเปอร์ทีมก็ต้องมีเหล่าพลเอกมีกราฟมีสโมกเกอร์มีทาชิงิมีฮินะแล้วก็โคบิคุงในทีมสัก2ตัวนะครับสกิลซุปเปอร์ทีมที่เวล5ครับก็คือจะบัฟโจมตีทีมนะครับ 2.5 เท่านะครับให้กับตัวละครแถวบนเหรอแถวบน 2.5 เท่าแล้วก็แถวกลางหรือล่างบัฟแค่ 1.5 เท่า1เทิร์นมันเน้นแค่ตัวเองไงตัวเองเนี่ยเจ้าแรงสุดเนาะส่วนเวล1นั้นก็เวล1ต่างกับเวล5ตรงไหนเอ่ยก็จะเบาลงเนาะเวล1แค่2เท่าเวล5 2.5 เท่านะครับมันก็แปลกๆฮะสกิลซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตให้กับพวกกราฟพวกเหล่าพลเอกเนาะซัพพอร์ตก็จะออกมาซัพเมื่อกดไม้ตายนะครับออกมาบัฟโจมตีเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์แก้วให้กับตัวละครที่ซับอยู่นะครับ 1.75 เท่า1เทิร์นสกิลซัพพอร์ตนั้นมันคล้ายกับคาร์บอนดิส6ดาวนะครับออกมาบัฟโจมตีเอฟเฟกต์แก้วให้กับตัวละครที่ซับพอร์ตอยู่นะ 1.75 เท่าตัวเดียวนะครับ1เทิร์นนะไม่ค่อยว้าวแฮะอันนี้ขอพูดจากใจจริงนะครับมันดูไม่ค่อยว้าวแฮะมันอาจจะได้ใช้งานแหละในอีเวนต์ของเดือนนี้เดือนหน้าสิที่กำลังมานะครับคงจะได้ใช้งานอยู่แต่ถ้าหากมองไกลๆนั้นผมก็ยังมองว่าในการบัฟแค่เฉพาะตัว3แม่ลูกโทคิดูดีกว่าถึงจะเบากว่าแต่3แม่ลูกโทคินั้นทำให้ดีบัฟไลฟ์ผลด้วยแต่ของซิงโกคูนั้นก็คือจะเน้นแค่ว่าแรงมากๆ4เท่าเนาะแต่แค่1ตัวนะครับส่วนกัปตันก็เป็นตัวละครที่จัดทีมค่อนข้างจะมีเงื่อนไขเนาะก็คือว่าต้องมี5สีครบเลยซึ่งถ้ามี5สีครบเนี่ยมันก็จะแรงถึง 5.5 เท่าแล้วผมนึกถึงเรือเป็นเรือของเจอร์มานะครับเรือเจอร์มาเนี่ยเป็นเรือที่ได้ใช้งานน้อยเพราะเงื่อนไขก็คือจะต้องมี5สีครบลำเนี้ยมันได้ใช้งานน้อยมากๆเพราะการจัดทีม5 4ครบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้จัดทีมครบ4เนาะก็ถ้าหากเจ้าเซงโกคุคุณเปิดได้คุณก็สามารถใช้เรือของเจอมาได้เหมือนกันนะครับก็มันก็จะแรงขึ้นนะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่การจัดทีมก็ต้องมี5 4ครบนะครับแดงเขียวม่วงฟ้าเหลืองนะครับมีครบทุกสีนะ
ส่วนสกิลของ PVP ครับหรือ Pirate Labo นะครับเป็นสายอะไรเอ่ย PVP ของสายหมัดนะครับสายหมัดผมคิดไม่ออกแฮะว่ามีใครมั่งเพิ่มเลือดเพิ่มการนะครับแล้วก็ตีกระเด็นหมัดเพิ่มโจมตีสายหมัดไม่ตายล่ะไม่ตายก็จะมีการทำดาเมจระยะกลาง2เท่าสายหมัดนะครับเพิ่มป้องกันนะครับกันกระเด็น20วิป้องกัน15วิเป็นสายป้องกันเหรอไม่ใช่หรือเป็นสายบัฟสายหมัดเหรอสายหมัดมีใครมั่งอ่ะผมคิดไม่ออกฮะต่อไปครับ5ดาวนะครับ5ดาวคิสลุโคตรเท่คือ5ดาว4ตัวใหม่เนี่ยทุกตัวมีการโจมตีแบบลัดแท็บนะครับหรือการโจมตีแบบครั้งสุดท้ายทุกตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างจะแปลกเนาะโจมตีลัดแท็บทุกตัวนะครับเริ่มกันจากเซงโงคุนะครับขออ่านแค่ไม้ตานะครับไม้ตายครับก็คือจะลดคูลดาวน์ของสกิลทั้งหมดนะครับ1เทิร์นล้างบัฟเผาไหม้ช็อต5เทิร์นนะครับสามารถเปลี่ยนตัวเองขึ้นไปเป็นกัปตันได้1เทิร์นงั้นต้องอัดสกิลของกัปตันแหละแล้วก็ทหารนะครับมีตัวละครครบทุกสีในทีมจะบัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้ 2.5 เท่าถึง10เท่า1เทิร์นถ้าหากมีไม่ครบทุกสีจะบัฟล็อกค่าเชนธรรมดา 3.25 เท่า1เทิร์นนะครับกัปตันก็คือทุกตัวเนาะเพิ่มเลือด 1.5 เท่าแก้วเขียวทีดีแก้วตรงถึงของทีมแล้วก็จะเพิ่มโจมตี4เท่าถ้าหากเป็นกัปตันระหว่างเล่นหรือการกดไม้ตายนั่นแหละกดไม้ตายขึ้นมาเป็นกัปตันปุ๊บจะมีโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 1.35 เท่าและจะถึกขึ้น 10% นะครับก็จาก4เท่าก็กลายเป็น 5.35 เท่านะครับค่อนข้างจะแรงอยู่นะเออลืมเห็นว่ามันเป็นซุปเปอร์ไทด์นี่หว่านี่เป็น5ดาวซุปเปอร์ไทด์เหรอเนี่ยซุปเปอร์ไทนะครับเงื่อนไขก็คือจะต้องมีเซงโงคุหรือกราฟหรือเหล่าพลเอกเนาะก็ซุปเปอร์ไทก็คือจะบัฟโจมตีสีชนะทางแรงขึ้น 2.25 เท่าให้ทุกตัวเนาะแล้วก็จะสามารถเลือกนะครับในการล้างบัฟในการเปลี่ยนขึ้นไปเป็นกัปตันได้ทั้งหมดก็พอกดสกิลซุปเปอร์ไทป์ปุ๊บจากเซงโงคุที่กลายเป็นกัปตันเพราะผลของไม่ตายก็จะกลับมาเป็นลูกเรือเหมือนเดิมนะครับเออมันก็เป็นคอมโบที่แปลกฮะเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนะแล้วก็สกิลของโจมตีแบบลัดแถบเนาะก็ต้องมีบัฟโจมตีและก็บัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วนะครับก็จะมีการบัฟโจมตีพื้นฐานของตัวเองบวก800นะครับซัพพอร์ตให้กับพวกเหล่าพลเอกออกมาล้างบัฟช็อตเผาไหม้นะครับเมื่อเจอนะ1เทิร์นนะครับก็ถือว่าคอมโบแปลกดีนะแล้วก็ต่อไปครับคืออาคานะครับอาคาอินูนะครับกัปตันก็คือเหมือนกับคิสลูนะครับก็คือทุกตัวเลือด 1.5 เท่าแก้วแดงทีดีตรงสีโจมตีทุกตัว4เท่าถ้าหากเปลี่ยนเป็นกัปตันปุ๊บโจมตีเพิ่มขึ้น 1.35 เท่าถึงขึ้น 10% นะครับเหมือนกันเลยบัตตายก็คือล้างบัฟโซ่เกราะสีฟ้า5เทิร์นนะครับแล้วก็บัฟโจมตีศัตรูนะครับที่ติดเผาไหม้แรงขึ้น 1.75 เท่า1เทิร์นแล้วก็เปลี่ยนขึ้นเป็นกัปตันแล้วก็จะทำให้ศัตรูนะครับทั้งหมดนะครับติดเผาไหม้1เทิร์นดาเมจ100แบททะลุบัฟ6เหลี่ยมด้วยอันนี้แจ่มมากทะลุ6เหลี่ยมนะครับสกิลแจ่มมากนะครับสกิลซุปเปอร์ไทนะครับเงื่อนไขคือต้องมีกราฟหรือพลเอกหรือไอ้เจ้าเซงโงคุนะครับสกิลคือโจมตีสีชนะทางแรงขึ้น 2.5 เท่า1เทิร์นแล้วก็สามารถล้างบัฟในการเปลี่ยนมาเป็นกัปตันได้ทั้งหมดนะครับเอ้ยคิดสรุปบัฟอะไรนะลืมแล้วโจมตีสีแรงขึ้นไอ้ที่ก็โจมตีสีแรงขึ้นบัฟเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างนะครับที่แตกต่างก็คือคิสลุเป็นซุปเปอร์ไทเขียวอาคาซุปเปอร์ไทแดงนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยส่วนสกิลลัดแท็บก็เหมือนกันครับเงื่อนไขเหมือนกันเลย
ซัพพอร์ตก็ต้องมีเหล่าพลเอกเนาะซัพพอร์ตนั้นของอาคาค่อนข้างจะดีทุกครั้งที่ตัวละครที่อาคาซัพพอร์ตอยู่กดเพอร์เฟกต์จะล้างบัฟเกราะสีฟ้า1เทิร์นนะครับจะล้างบัฟเกราะสีฟ้าทุกการกดเพอร์เฟกต์ของตัวละครที่อาคาซัพพอร์ตอยู่นะครับจะมากสกิลคล้ายคิสสลุมากๆคุสันครับคงเหมือนกันแหละนั่นไงเหมือนกันเลยก็ขอข้ามนะเหมือนกันเลยครับแค่แตกต่างคือแก้วฟ้าแก้ตรงสีนะนอกนั้นเหมือนกันนะครับส่วนแม่ตายก็คือล้างบัฟลดโจมตีปิดแม่ตายเกราะผ่าครึ่ง5เทิร์นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกัปตัน1เทิร์นเหมือนเดิมแล้วก็จะเพิ่มความแรงครับเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีเอฟเฟกต์แก้วที่มีอยู่แล้วอีก 0.25 เท่าก็เอาไปคอมโบกับไอ้เจ้าเซงโกคุได้นะเซงโกคุบัฟโจมตี4เท่าไอ้นี่เพิ่มความแรงไปอีกกลายเป็นว่าบัฟโจมตีไป 4.25 เท่าแรงขี้แตกแต่แค่ตัวเดียวสกิลซุปเปอร์ไทยก็คงจะเหมือนกันใช่ไหมโอเคเหมือนกันขอไม่อ่านนะครับแค่ต่างๆคือเป็นซุปเปอร์ไทยสีฟ้าเนาะแต่บัฟโจมตีสีแรงขึ้นล้างบัฟเหมือนกันเลยโจมตีลัดแถบก็เหมือนกันครับซัพพอร์ตเหล่าพลเอกซัพพอร์ตก็คือทุกครั้งที่ตัวละครที่คุซันซัพพอร์ตอยู่กดเพอร์เฟกต์จะล้างบัฟเกราะผ่าครึ่ง1เทิร์นทุกครั้งนะครับซัพพอร์ตแจมสุดท้ายก็คือฟูจิโทระสกิลคงเหมือนกันแหละโอเคใช่แม่ตายก็คือจะล้างบัฟไม่กับตันล้างบัฟเกราะ4ลุง5เทิร์นนะครับแล้วก็จะบัฟเพิ่มค่าเชน 1.0 เท่า1เทิร์นเปลี่ยนเป็นกับตันได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแรงของบัฟเพิ่มเชนเพิ่มความแรงของบัฟเพิ่มเชนอีก 0.3 เท่าก็เพิ่มความแรงเนาะของบัฟเพิ่มเชนนะครับส่วนสกิลของซุปเปอร์ไทยก็เหมือนกันครับบัฟโจมตีสีแรงขึ้นซุปเปอร์ไทยสีม่วงเนาะลาสแท็บก็เหมือนกันครับส่วนสกิลของซัพพอร์ตซ้ำให้กับพวกพลเอกเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่กดเพอร์เฟกต์ก็จะออกมาล้างบัฟของเกราะสีลุ้ง1เทิร์นทุกครั้งนะครับสรุปนะครับสกิลของไอ้เจ้า5ดาวทั้งหมดเนี่ยกัปตันซุปเปอร์ไทยแล้วก็ลัดแท็บเหมือนกันทุกตัวครับจะมีข้อแตกต่างก็คือสีเนาะก็คิสลุสีเขียวอาคาสีแดงคู่ซันสีฟ้าฟูจิสีม่วงแตกต่างแค่สีนะครับตรงนั้นเหมือนกันเลยแต่ที่ดีๆก็คือพวกไม่ตายแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยก็จะแตกต่างค่อนข้างจะดีนะส่วนการเล่นคอมโบเหรอที่คิดไว้นะครับซิงเกิลคูกับตัน4ตัวนี้ลูกเรือกดสกิลแบบว่าสลับกันน่ะสลับกันขึ้นไปกับตันนะครับซิงเกิลคูขึ้นมาเจ้าคิทะลุขึ้นมาอาคาขึ้นมาฟูจิขึ้นมาคูซันขึ้นมาลงไปขึ้นมาลงไปคือแบบว่ากดแบบสลับกันเนาะพอกดครบทุกตัวปุ๊บหมายความว่าทีมของคุณนั้นจะได้ซุปเปอร์ไทยของทุกสีครบนะครับซุปเปอร์ไทยแดงเขียวฟ้าม่วงเหลืองครบทุกสีเนาะค่อนข้างจะเป็นคอมโบที่ทีมคุณนั้นจะมีซุปเปอร์ไทยครบทุกสีในทีมเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าหากเอามาเล่นด้วยกันนะครับเอามาเล่นด้วยกันเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคือมันเป็นคอมโบที่สนุกนะครับแต่ตัวของคิซารุไอตัวของไอซิงโกคุเนี่ยมันเป็นตัวคอ6ดาวที่ไม่ค่อยน่าเปิดสักเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เลยนะเพราะมันบัฟให้แค่ตัวเดียวอ่ะมันดูไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรมากมายนอกจากอีเวนต์ของช่วงเนี้ยพอผ่านไปนะตัวเนี้ยคือเก็บเข้าขลังแน่ๆบอกเลยมันสีเท่าตัวเดียวหรือว่าอนาคตจะมีอะไรอันนี้ขอไม่ฟันธงแล้วกันนะครับอาจจะมีอะไรที่เขาคงได้ใช้งานแล้วมั้งแต่ถ้าหากมองตอนนี้มันดูไม่คุ้มไม่เปิดเลยอะไปเปิดหาพวกลูฟี่แชงอุตะเนี่ยมันดีกว่านะเพราะพวกเนี้ยมันคือตัวละครลิมิเต็ดแถมเหล็กกาชาก็สูงกว่ามองว่าเปิดพวกเนี้ย
ยังดูคุ้มกว่าเปิดหาเซงโกคุอีกนะครับประมาณนี้เนาะสกิลตัวใหม่ครับส่วนกาชาก็มี3ตู้เนาะตู้1มาวันที่30จบวันที่30เดือนหน้าตู้2มาในวันที่31นะครับตู้3มาในวันที่2นะครับส่วนกาชาก็ครั้งแรก50เพชรแค่นี้ก็ไม่น่าเปิดแล้ว50เพชรครั้งที่2ไอ้ครั้งที่3นะครับครั้งที่3จะได้เป็นคิซารุคุซันหรืออาคาหรือฟูจิสัก1ตัวนะครับโอเคก็ยังดีเนาะมีการันตี5ดาวด้วย1ตัวนะครับก็ยังดีนะแล้วก็เปิดครบ12ครั้งได้ซุปเปอร์ลิมิตโพแล้วก็ถ้าเป็นตู้2ตู้3นะครับตู้2ตู้3เปิดครบ4ครั้งในตู้2จะได้คุซันหรืออาคานะครับ1ตัวเปิดครบ4ครั้งตู้3จะได้คิซารุหรือฟูจิ1ตัวแล้วก็เปิดครบ30ครั้งได้6ดาวใหม่1ตัวเซงโกคุนะครับก็30ครั้งตู้2หรือตู้3ก็ได้เซงโกคุ1ตัวนะครับส่วนหลังตู้เหรออืมหลังตู้เซงโกคุตัวใหม่โอเคนี่คือหลังตู้1นะครับหลังตู้1เซงโกคุตัวใหม่ก็น่าได้อยู่แหละถ้าคุณต้องการจะเปิดกาชาเนี้ยก็ต้องหาเซงโกคุเนาะน้องอุติฮิโยริโอเคแจมซาโรซันจิก็แจมนะครับฮูคิดลอฟ้าโอเคก็ดีทุกคนที่ดูธรรมดาที่สุดในกาชานี้มองว่าเป็นมาเจลแลนแล้วก็จัดสองตัวนี้ดูธรรมดาเพราะนอกนั้นเดี๋ยวก็จะมีเวล150มาเซกิก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่มันโดยรวมมันก็ดูธรรมดานะกาชาเนี่ยส่วนตู้สองเหรอประเด็นนะมันมีอัปเดตไอ้นี่มาเวล150ชุดใหม่อ๋อจัดกับมาเจลแลนเอเนลแล้วก็โฮตี้หนวดดำโอเคพวกนี้คือจะเก่งขึ้นเนาะหมายความว่าถ้าหาเปิดกาชานี้ได้ตัวละครเก่าๆอย่างพวกมาเจลแลนจัดโอเคก็ซ้ำก็ยังดีเอาไปกินกันเอง150ก็จะเก่งขึ้นแต่ยังไงก็หาแถวบนดีกว่าครับ3แถวบนอันนี้คือได้มาคุ้มนะตู้1ครับส่วนตู้2 2แถวบนเนี่ยได้มาก็คุ้มนะครับ2แถวบนนะส่วนตู้3ครับก็2แถวบนเหมือนกันครับตู้3 2แถวบนก็คุ้มนะส่วน2แถวล่างเนี่ยมันก็พอได้อยู่แล้วก็ตัวคนเก่าๆแถวล่างสุดเนี่ยก็เอามาอัพเวล150ถึงจะเก่งขึ้นนะครับเป็นกาชาที่ผมไม่แนะนำให้ผู้เล่นใหม่เปิดถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่แล้วคุณยังมีลิมิเต็ดไม่ครบหรือหน้าตู้อย่างลูฟี่อย่างอูตะอย่างแชงยังไม่ครบเปิดพวกนี้ก่อนครับเพราะพวกนี้มันเป็นตัวคอยลิมิเต็ดแถมมีหลังตู้ที่มันเก่งกว่าทั้งโรเจอร์ทั้งหนุยมาโตะหนุยมาโตะเอสอะไรอย่างเงี้ยคือมันเก่งกว่าตู้ของเซงโกคุนะครับถ้าหากคุณอวยทหารเรือคุณชอบทหารเรือและคุณอยากได้ตัวละครที่ทำให้ชีวิตคุณนั้นง่ายขึ้นสบายขึ้นในเดือนหน้านี้แนะนำเปิดหาเซงโกคุครับเพราะเซงโกคุเนี่ยมันจะเป็นตัวละครช่วยเหลือให้คุณเล่นอีเวนต์เดือนหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นสบายยิ่งขึ้นและเป็นตัวละครคูณแต้มของอีเวนต์เดือนหน้าเนาะแต่แค่เดือนหน้านะหลังจากนั้นไปเซงโกคุอาจจะได้เก็บในครั้งแบบยาวๆนะครับอันนี้คือขอเตือนไว้หน่อยนะแต่เดือนหน้าเนี่ยถ้าคุณได้มานะมันจะโคตรสบายเลยครับแนะนำประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวฟรีครับนี่คือตัวละครฟรีนะครับลูฟี่หนวดขาวครับเป็นอีเวนต์ของการเก็บเต่าเนาะเก็บเต่าครบใกล้ของรางวัลนะครับก็จะมีพวกตัวดงตัวแดงของอัพเกรดเพชรเพิร์ดนะครับกุญแจก็มีนะกุญแจทองกุญแจเงินมีในอีเวนต์ดีนะครับอีเวนต์นี้ก็จะมาในวันที่30เนาะถึงวันที่30เดือนหน้าครับ1เดือนครับอีเวนต์เก็บเต่านะครับก
ก็เก็บเต่าธรรมดาเนาะเก็บเต่าครบ500ตัวได้เพชร50เม็ดกุญแจเงิน4ดอกกุญแจทอง1ดอกครับเยอะนะเงิน4ทอง1เพชร50เม็ดตัว6ดาวฟรีอีกนะครับเก็บครบ500อันนะตัวใหม่ครับก็จะเป็นตัวนี่ลูฟี่หนวดขาวครับซึ่งอันเนี้ยแม่งดูว้าวกว่าหน้าตู้อีกมั้งเนี่ยลูฟี่ตัวขาวมาเลยครับนี่ปัตตุคอนฟรีนะครับตัวฟรีที่คุณแค่ลงอีเวนต์ก็ได้หมาเนาะโคตรเท่เลยกับตันก็คือเอ้ยไม่ตายก็คือลดเลือด 10% นะครับล้างบัฟกระดาษผ่าครึ่งนะครับกระดาษสีฟ้า3เทิร์นเปลี่ยนแก้วมืดมนเปลี่ยนแก้ว TND ถ้าหากมี5สีครบในทีมก็จะบัฟโจมตีเอฟเฟคแก้ว 2.25 เท่าถ้าหากมีไม่ครบบัฟ 1.5 เท่า3เทิร์นนะครับหน้าตาว้าวนะแต่สกิลธรรมดาจังวะโอเคสกิลมันก็ใช้ได้แหละส่วนกัปตันกัปตันนั้นสามารถล้างบัฟช็อตเมื่อกัปตัน1เทิร์นนะครับก็แปลกดีแฮะก็ปัตตุคอนฟรีเนาะที่ค่อนข้างจะน่าสะสมนะครับส่วนตัวละครครับที่คูณของดรอปในอีเวนต์ก็จะมีเซงโกคุเพิ่มของดรอป3ชิ้นเหล่าพลเอกเพิ่มของดรอป2ชิ้นอุตตา6ดาวบวกได้ใช้งานแล้วอุตตา6ดาวบวกนะครับเพิ่มของดรอป1ชิ้นแช้ง5ดาว5ดาวบวกเพิ่มของดรอป1ชิ้นลูฟี่อุซบยาซบแล้วก็โซโลซันจิจินเบมีโอกาส 75% เพิ่มของดรอป1ชิ้นแชงคูดแบ็กแมนแล้วก็มันชื่ออะไรนะไอพ่อบ้านเนี่ยแล้วก็โคบี้คุงซันนี่คุงนะครับมีโอกาส 75% เพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น1ชิ้นลูฟี่หนวดขาวบุลเลตฟ้ามีโอกาสเพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น1ชิ้น 75% นะครับแล้วก็50% เพิ่มของดรอปก็จะมีอุตตา6ดาวธรรมดานะครับช็อปเปอร์หนวดขาวหนวดขาวเหรอหนวดขาวเอามาโก้เอสอาคานะครับประมาณนี้ครับที่เพิ่มที่มีโอกาส 50% เพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น1ชิ้นนะครับแล้วก็มีพวกรางวัลล็อกอินเนาะธรรมดานะครับเข้าเกมทุกวันแจกเพชรทุกวันนะครับรวมกันก็คือ20เพชรนะส่วนสกิลตัวนี้เดี๋ยวผมขอทำคลิปแยกออกไปนะครับเดี๋ยวผมต้องมานั่งดูก่อนนะว่ามันเก่งขึ้นมากหรือน้อยนะครับข่าวสารวันนี้ก็ประมาณนี้ครับกาชาใหม่ซิงโกคุกับเหล่าพลเอกนะครับก็ยังไงถ้าคุณเป็นพวกแฟนๆของทหารเรือก็น่าเปิดนะแต่ถ้าหากคุณไม่ใช่แฟนทหารเรือนะก็กาชาแช้งอุตะลูฟี่ดีกว่านะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถึงมาสวัสดีครับ